คาบมาอีกแล้วฮะคาบยังยาวเลยสุดช็อกเจองูในแอร์ทำไงดีเหตุการณ์ไม่คาดคิดภายในบ้านที่เจอกันบ่อยๆคือเจองูเข้าไปในช่องแอร์ซึ่งคาดว่างูอาจจะเลื้อยเข้ามาตามท่อน้ำทิ้งที่ติดตั้งถึงพื้นแล้วเลื้อยเข้ามาตามรางครอบท่อจนกระทั่งเข้ามาถึงตัวทำความเย็นด้านในโดยเข้ามาทางรูที่ช่างเจาะไว้สำหรับนำท่อน้ำยาแอร์เดินออกไปนอกบ้านถ้างูยังอยู่ในตัวแอร์เราอาจได้ยินเสียงแอร์ทำงานผิดปกติหรืออาจเห็นส่วนของหางหัวงูโผล่ออกมาทางช่องแอร์ถ้าโชคดีงูก็จะเลื้อยออกไปจากตัวแอร์แล้วส่วนใหญ่ก็จะเจอคราบงูที่ลอกคราบเอาไว้ในตัวแอร์ติดผนังแบบนี้ค่ะถ้าอยากได้วิธีป้องกันงูเข้าบ้านก็ต้องรู้ที่มากันเสียก่อนว่าพวกเขาเข้ามาได้อย่างไรและเข้ามาทางไหนงูมักจะเลื้อยเข้าตามรูที่จะสามารถเข้าได้จากภายนอกอาคารแม้กระทั่งทางท่อระบายน้ำแอร์ในช่วงที่ไม่มีน้ำไหลซึ่งหากเปิดหน้ากากแอร์เพื่อทำความสะอาดบางครั้งก็เจอซากงูหรือว่าเกล็ดลอกคราบของงูด้วยค่ะงูที่พบในแอร์ส่วนใหญ่จะเป็นงูเขียวพระอินทร์งูชนิดนี้ชอบแอบอยู่ตามรูบนหลังคาบ้านรูตรงเศษเหล็กตามช่องแอร์งูเขียวพระอินทร์เป็นงูที่มีพิษอ่อนแต่ไม่ร้ายแรงมากซึ่งพิษอ่อนๆของมันสามารถทำอันตรายได้เพียงสัตว์ตัวเล็กๆเท่านั้นส่วนคนตัวโตๆอย่างเราถ้าถูกกัดจะมีอาการอักเสบและบวมที่บริเวณบาดแผลขึ้นอยู่กับอาการแพ้ของแต่ละคนแต่ไม่อันตรายถึงชีวิตงูเขียวพระอินทร์ถือว่าเป็นงูบ้านที่เราจะพบเห็นบ่อยๆในบริเวณบ้านของเราก็เพราะว่าอาหารของงูชนิดนี้คือตุ๊กแกกิ้งก่าจิ้งจกลูกนกหนูงูที่เล็กกว่าบางชนิดและแมลงต่างๆเราจึงได้เห็นงูเขียวพระอินทร์ลัดตุ๊กแกแถวบ้านเราอยู่บ่อยๆนั่นเองแล้วเหตุใดงูเขียวพระอินทร์จึงชอบไปโผล่อยู่ในรังแอร์บ่อยๆก็เนื่องจากงูชนิดนี้ชอบอาศัยอยู่ตามซอกมุมบ้านซุ้มไม้โพรงไม้และออกหากินในเวลากลางวันซึ่งบ้านของเราจะมีทั้งตุ๊กแกจิ้งจกและแมลงต่างๆจึงกลายเป็นแหล่งอาหารชั้นดีที่จะแฝงตัวอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นนั่นเองแอร์ติดผนังมีส่วนคล้ายกับโพรงไม้มีความอุ่นความมืดจึงเหมาะแก่การแฝงตัวและการทำรังของงูชนิดนี้ที่สำคัญแหล่งอาหารภายในบ้านมีอย่างสมบูรณ์จึงกลายเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลที่สุดว่าเราจะพบงูเขียวพระอินทร์อยู่ในแอร์ติดผนังภายในบ้านของเราบ่อยๆและส่วนมากงูจะเลื้อยเข้าทางท่อน้ำทิ้งแอร์ดังนั้นหากเป็นไปได้ควรหาตาข่ายปิดทางเข้าทุกจุดเพื่อป้องกันปัญหางูเข้ามาทำรังภายในแอร์ติดผนังของบ้านเราค่ะวิธีป้องกันงูเข้าแอร์ก่อนติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ช่างซื้อซีเมนต์ขาวหรือว่าอะคริลิกมาอุดรูเพราะว่าจะรื้อกระเทาะตอนซ่อมแซมได้ง่ายกว่าปูนทั่วไปถ้าท่อระบายอากาศอยู่ไม่สูงนักให้หาตะแกรงคลุมปลายท่อและมัดให้แน่นห้องน้ำชั้นล่างของบ้านมีโอกาสที่งูเข้าบ้านได้บ่อยกว่าห้องน้ำชั้นบนเพราะงูเลื้อยขึ้นไม่ได้ต้องหมั่นตรวจสอบและแก้ไขระบบท่อหากมีการรั่วมีช่องโหว่ให้รีบแก้ไขบริเวณปลายท่อน้ำทิ้งควรติดตั้งตะแกรงหรือว่าตะข่ายป้องกันงูไม่ให้เลื้อยผ่านเข้ามายังท่อซึ่งวิธีป้องกันงูเข้าบ้านแบบระยะยาวและได้ผลคือกำจัดแหล่งอาหารของงูปกติงูมักจะเข้าไปภายในบ้านที่มีแหล่งอาหารของพวกมันอย่างหนูดังนั้นเราจึงควรดูแลบ้านไม่ให้มีสัตว์เหล่านี้ดูแลบ้านให้สะอาดสะอ้านเลี้ยงแมวและเลี้ยงสุนัขไว้เป็นตัวช่วยเพราะหากบ้านใดที่เลี้ยงหมามันสามารถช่วยสอดส่องดูแลและป้องกันงูเข้าบ้านได้ระดับหนึ่งเลยค่ะจัดการพื้นที่บ้านไม่ให้งูอยากอยู่อย่าทิ้งพื้นที่ให้รกซึ่งเป็นแหล่งที่งูสามารถหลบซ่อนได้สำรวจว่าตามบ้านมีรูหรือมีช่องตรงไหนจากนั้นก็อุดรูใส่ตะแกรงท่อระบายน้ำทุกเส้นทางที่จะเข้ามาในตัวบ้านเคล็ดลับสำคัญที่ช่วยป้องกันงูเข้าบ้านคือใช้ผงกรรมฐานผสมน้ำแล้วราดบริเวณรอบๆบ้านแต่วิธีนี้ต้องทำบ่อยๆอย่างน้อยเดือนละครั้งเพราะกรรมฐานจะเจือจางและที่สำคัญคือแผ่นกันงูเอาไว้ป้องกันในแนวดิ่งเช่นเสากำแพงวัสดุที่มีความลื่นสูงงูจะไม่สามารถเลยขึ้นไปได้ค่ะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดที่ปุ่มกระดิ่งเล็กๆตรงนี้ด้วยนะคะ
จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก DIY ง่ายนิดเดียววันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายสุดท้ายนี้หากเจองูเข้าบ้านเราสามารถโทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือไปได้ที่องค์การสวนสัตว์โทร02-282-7111-3หรือว่าหน่วยกู้ภัยเพื่อนำไปปล่อยตามธรรมชาติต่อไป